สำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ PB Air สายการบินแสนสบายเรื่องป่าพูน่ะเขาบอกว่าในหนังสืออธิบายว่าป่าพูเป็นที่ราบลุ่มชื้นแฉะมีสนุนทับถมอยู่อ่ะบุ๊กไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะแล้วทำไมบุ๊กถึงอยากรู้เรื่องป่าพูล่ะก็บุ๊กว่าจะเอาเรื่องนี้ไปทำหัวข้อรายงานนะครับบุ๊กคิดว่ามันแปลกดีเพื่อนๆคงอยากรู้อ๋อพอดีเลยพี่เพิ่งอ่านเรื่องป่าจากหนังสือสารานุกรมจบไปพอดีเลยพี่ว่าต้องมีชัวร์ๆแน่เลยลองเอาไปอ่านต่อสิแต่อ่านมันก็ดีอยู่หรอกนะครับแต่บุ๊กอยากให้คุณลุงกับพี่บิวช่วยเล่าให้ฟังมันสนุกกว่าแถมบางครั้งยังได้หัวข้อเพิ่มขึ้นด้วยได้เลยในหนังสือสารานุกรมไทยบอกว่าป่าพลุหรือว่าป่าบึงเนี่ยมักจะอยู่ในที่ลุ่มที่มีน้ำจืดท่วมขังสูงตลอดทั้งปีซึ่งโดยมากเนี่ยจะแห้งแล้งได้แต่ว่านานๆครั้งแล้วที่สำคัญดินเนี่ยจะมีความชื้นแล้วก็ความเป็นกรดสูงบริเวณนั้นเนี่ยจะมีใบไม้ทับถมกันสูงไม่น้อยกว่า50ซมจ้ะเอ๊งั้นต้นไม้ในแถบนั้นก็ต้องเป็นต้นไม้พิเศษนะสิครับเพราะอยู่ในที่ที่ดินเปรี้ยวแถมยังมีน้ำขังได้อีกไม่ได้พิเศษอะไรหรอกก็เป็นต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นกระทุ่มน้ำไม้ถ่อนอินทนิลน้ำจิกโศกแล้วก็ว่าเพียงแต่ว่ามีความสามารถในการปรับตัวเป็นพิเศษก็เท่านั้นเองค่ะป่าพรุเนี่ยที่เรามีรอเรือสะกดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกชื่อป่าอยู่ที่อยู่ในภาคใต้อันนี้เราสองคนเคยรู้จักไหมป่าพุที่ไม่มีรอเรือเคยรู้จักบ้างไหมเป็นป่าที่มีน้ำพุพุ่งขึ้นมาเหรอคะบิวก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะเหมือนกับป่าพุที่มีรอเรือสะกดหรือเปล่าค่ะคำว่าป่าพุเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่งคำว่าพุเป็นชื่อเฉพาะที่ของชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรีใช้เรียกบริเวณที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากดินหรือว่าจากหลุมที่ยุบของหินปูนมีทานน้ำบนดินหรือใต้ดินส่วนสภาพแวดล้อมอื่นก็ไม่แตกต่างจากป่าพลุเท่าใดนักโหถ้างั้นก็หมายความว่าที่เมืองกาญคงมีป่าเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นป่าพลุป่าเยป่าพลุหนองปิงแล้วก็ป่าพลุท่ามะเดื่อค่ะพลุเตยก็คงจะมีเตยเยอะพลุหนองปิงก็คงจะมีปิงเยอะใช่ไหมครับถูกต้องแล้วบุ๊กนอกจากนั้นพันไม้ในป่าพลุนะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพดินเปรี้ยวดินชื้นแฉะไม่แน่นโดยใช้ระบบรากค้ำยันและรากภูพรช่วยยึดพยุงลำต้นหรือมีรากหายใจช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซอย่างเช่นต้นไคร้น้ำที่รากเหมือนร่างแหชมพู่น้ำแล้วก็เตยใหญ่โอ้โหระบบนิเวศในป่าพลุเนี่ยมหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะป่าพื้นนิดเดียวแต่ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างดีเลยล่ะค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าป่าพูเนี่ยจะซ่อนเรื่องราวต่างๆไว้ตั้งเยอะแยะพี่วิวพอจะรู้แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เดินสบายๆไม่มีทากไม่มีปิงบ้างไหมครับแหมจะลุยป่าทั้งทียังกลัวลำบากอีกนะบุ๊กแหมบุ๊กก็เผื่อไว้สำหรับน้องเล็กๆตัวเล็กๆเนี่ยอยากเรียนรู้ทางธรรมชาติไงครับนี่บุ๊กคุณลุงเนี่ยรู้จักป่าพูอยู่หลายแห่งทั้งเมืองกาญและทางภาคใต้นะวันหลังลุงจะพาไปดีไหมดีครับร่วมสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ PB Air สายการบินแสนสบาย